นะคะเดี๋ยวฉันดูแลชีต้าให้ค่ะนี่นะวิวโกหกพ่ออีกแล้วเหรอขอบคุณนะครับวิวกลับดีๆนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านจ้ะค่ะค่ะค่ะโอ้ยโอ้ชีต้าเหรอครับลูกฮัลโหลพ่อคะเมื่อไหร่พ่อจะกลับพ่อกำลังเป็นห่วงพอดีเลยอยู่บ้านคนเดียวเป็นไงบ้างลูกนี่แกทำอะไรอ่ะนังเด็กบ้าทำอะไรคุณโกหกพ่อคุณอยู่บ้านแต่คุณบอกพ่อว่าคุณติดฝนเพราะคุณต้องสร้างภาพเป็นแม่เลี้ยงที่ดีทั้งๆที่มีผู้ชายคนอื่นบิวเด็กนี่มันรู้เยอะไงไปแล้วนะเราจัดการมันยังไงดีเนี่ยหนูไม่กลัวหรอกหนูจะบอกพ่อว่าพวกคุณสองคนเป็นชู้กันเก๊กล้าเอานางชีต้ามานี่เลยมามานี่เลยเข้าไปแล้วอย่าออกมาจนกว่าฉันจะอนุญาตเข้าใจไหมขังมันไว้แบบนี้แล้วค่ะให้มันอดข้าวอดน้ำจะตายไปเลยบิลถ้านางเด็ดเนี่ยเอาไปฟ้องพ่อมันนะไม่มีทางหรอกค่ะเดลหัวฉันอ่ะมันหลงฉันจะตายชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ฉันว่าคุณห่วงนางเด็ดนี่ดีกว่านะคะเพราะว่าฉันอ่ะจะทำให้พ่อกับลูกเนี่ยทะเลาะกันแล้วสมบัติทุกอย่างมันก็จะตกเป็นของฉันคนเดียวนาบิลต้องการสมบัติพ่อนี่เองแล้วต้องหาทางไปบอกพ่อพ่อเอ้าชีต้ามาได้ไงเนี่ยลูกกลับบ้านไม่ได้ลูกพ่อมีประชุมต่อไม่ได้พ่อต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับไม่ได้อย่าพูดไม่รู้เรื่องสิลูกเนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องเข้าประชุมแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าลูกกลับบ้านก่อนนะแล้วก็ล็อกประตูบ้านด้วยไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวนาบิวเขาทำงานเสร็จเขากลับไปหานาบิวเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่บ้านตลอดเวลาแต่เขาบอกพ่อว่าเขาไปทำงานนะก็เขาโกหกพ่อไงคะพ่อไม่รู้หรอไม่รู้หนูจะพูดเหลวไหลได้ไหมคะหนูมีหลักฐานเดี๋ยวดูสิตำรวจนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบกลับบ้านไปดูแลชิตาให้ค่ะค่ะชิตาเอาอย่างนี้นะลูกกลับบ้านไปก่อนไปรอพ่อที่บ้านเดี๋ยวพ่อกลับไปหาส่วนเรื่องนี้หนูทำตัวปกติไว้นะลูกไม่ต้องมีพิรุธที่เหลือพ่อจัดการเองค่ะพ่อไปชีต้าหนูวิ่งหนีนะทำไมจ๊ะบ่ายแล้วหนูหิวหรือเปล่าพอดีว่าน้าโมเดลเนี่ยเขาซื้อของกินมาให้เยอะแยะเลยเอาไปกินกันนะหยุดนะโมเดลไหนแกบอกว่าแกไปทำงานไงแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงบอกมาทำอะไรที่บ้านฉันบอกมาดิคุณทำบ้าอะไรเนี่ยคือโมเดลเขาแววของกินมาให้อ่ะค่ะเขาเป็นห่วงว่าฉันกับชีต้าเนี่ยจะไม่มีอะไรกินไม่จริงนะคะพ่ออย่าไปเชื่อนะคะพอแล้วชีต้าพอลูกแท้ๆทำให้พ่อเข้าใจคนอื่นผิดเนี่ยขอโทษนะโมเดลเขาเดี๋ยวนี้อ้าวยังอีกเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อฟังพ่อใช่ไหมขอโทษค่ะไม่เป็นไรลูกชิต้าหาไม่กลัวหรอกเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณฟิลชิต้าต่อไปลูกจะตื่นตูมแบบนี้รู้ไหมพ่อเสียการเสียงานชิต้าแกไม่ชอบฉันนะคะแกบอกว่าฉันไปแย่งความรักมาจากคุณ
แต่ไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจคุณกลับไปทำงานค่ะเดี๋ยวทางเนี้ยฉันจัดการเองชีต้าจ๊ะน้ารู้นะว่าชีต้าไม่ชอบน้าไม่เป็นไรนะน้าเนี่ยจะทำให้ชีต้ารักน้าให้ได้อ่ะเราเข้าไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะงั้นผมฝากลูกด้วยนะคุณค่ะพ่อไปแล้วนะฉันอุตส่าห์ทำดีกับแกชวนแกกินข้าวแกทำแบบเนี้ยแกก็อดข้าวไปเลยคุณใจร้ายหนูเกลียดคุณคุณเข้าไปเช็คนั้นเด็กนั้นในห้องก่อนนะไม่ได้รู้ว่ามันหนีไปแล้วเนี่ยก็ฉันคิดว่ามันเนี่ยต้องไปฟ้องพ่อมันไงแล้วมันก็ฟ้องจริงด้วยไม่งั้นนะพ่อมันไม่กลับมาบ้านแบบนี้หรอกโถบิวตอนนี้ไม่มีใครมาเป็นก้างขวางคอเราแล้วนะผมว่าเราเข้าไปต่อข้างในดีกว่าไม่เชื่อหนูซะแล้วเชื่อสิลูกแต่พ่อต้องเล่นละครให้พวกเขาตายใจก่อนเพราะว่าต้องการจับให้ได้คาหนังคาเขาไปเลยเอาล่ะจะตามพ่อมานะไปไงทำอะไรกันอยู่สนุกใหญ่เลยคุณคะไหนคุณบอกว่าคุณไปทำงานไงคะก็ถ้าผมกลับไปทำงานผมคงพลาดอะไรดีๆแบบนี้ใช่ไหมนี่คุณคิดว่าหลอกผมได้จริงเหรอในเมื่อลูกสาวผมมีหลักฐานมัดตัวพวกคุณชัดขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบกลับบ้านไปดูแลชีตาให้ค่ะขอบคุณนะครับบิวกลับดีๆนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านจ้ะค่ะค่ะค่ะโอ้ยเอาล่ะเมียจะพูดไหมปิ่มคะคือฉันอธิบายได้นะคะคือว่าฉันพอหยุดโกหกได้แล้วบิวผมไม่อยากฟังคำโกหกคุณแล้วส่วนแกโมเดลฉันไล่แกออกเฮ้ยแล้วฉันจะส่งประวัติไปทุกบริษัทไม่ให้รับเงินค่าทำงานส่วนคุณของทุกอย่างที่ผมซื้อให้ที่เป็นสมบัติของคุณผมขอคืนทั้งหมดแล้วก็ออกจากบ้านผมไปซะในเมื่อคุณไม่รักดีอย่าหาผมใจร้ายนะอยากอยู่กับไอ้กระจอกนี่ก็ไปทำทางของพวกคุณไปปิมคะไม่นะคะฉันไม่อยากอย่าพ่อหนูไล่คุณแล้วยังจะกล้าอยู่ต่ออีกเหรอฉีตาเด็กบ้าหยุดเลยบิวนี่คุณอยากโดนข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กด้วยเหรอผมบอกให้พวกคุณไปก็คือไปออกจากบ้านผมไปได้แล้วชีต้ารู้ไหมว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยมันกล้าหาญมากนะพ่อต้องขอบคุณลูกมากเลยเพราะงั้นจบเรื่องแล้วต้องฉลองกันหน่อยดีไหมอยากกินอะไรเปล่ากินพิซซ่าค่ะแล้วก็ไอติมถ้วยใหญ่เลยโอ้โหโอเคได้วันนี้และต่อไปพ่อให้ทุกอย่างเลยค่ะดีไหมเย้